สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิว Super Robot Shokin Majinga Z Iron Cutter Edition วันนี้เราก็มาอยู่กับของในไลน์ Super Robot Shokin นะครับซึ่งอย่างที่รู้กันนะครับว่าไลน์นี้ทุกวันนี้เนี่ยไม่มีผลิตแล้วนะครับตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเลยนะฮะผมก็มีเก็บอยู่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งตัว Majinga Z Iron Cutter Edition เนี่ยจะเป็นตัวที่ผมชอบมากๆเลยตัวหนึ่งนะครับก็เลยจะเอามารีวิวให้ดูกันนะฮะข้างหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นอาร์ตจากตัวของเล่นนะครับเป็นตัว Majinga Z Posta แบบนี้อยู่นะครับด้านข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะมีตัวอย่างของการแอคชั่นนะครับแล้วก็จะมีบอกว่ามีพาร์ทไอออนคัตเตอร์มาให้พร้อมกับเจสกันเดอร์ด้วยนะครับบวกกับสามารถเปลี่ยนไพลเดอร์ข้างบนนะครับเป็นโอเวอร์ไพลเดอร์หรือว่าเจสไพลเดอร์ก็ได้นะครับด้านข้างกล่องอีกข้างก็จะเป็นแบบนี้ครับกล่องถือว่าค่อนข้างเล็กนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปดูของข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะเมื่อแกะออกมาแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้จับมานานแล้วนะครับแต่พอมาจับอีกทีแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าโอเคอยู่นะครับทั้งวัสดุที่เป็นเหล็กค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สีที่เขาลงมาค่อนข้างจะโอเคนะเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมจุดขยับกันนะครับมาเริ่มดูที่ส่วนหัวนะครับส่วนหัวนี้ก็ทำสีออกมาได้โอเคเลยนะฮะถึงขนาดจะค่อนข้างเล็กกว่าตัวโชโกคินทั่วไปนะครับแต่ว่าสีที่ลงมาเนี่ยก็ไม่ได้แย่เลยนะฮะซึ่งไพลเดอร์บนหัวนี่ผมใส่ไว้เป็นโฮเวอร์ไพลเดอร์นะครับแล้วก็แน่นอนว่าสามารถถอดออกมาได้นะฮะแบบนี้นะครับแต่ว่าน่าเสียดายนิดนึงตรงที่ใบพัดของโฮเวอร์ไพลเดอร์นี่ไม่สามารถกางออกมาได้นะครับสำหรับจุดขยับช่วงหัวก็จะเป็นบอร์จอยนะครับสามารถหมุนได้360แล้วก็เงยขึ้นได้ถึงขนาดนี้เลยนะฮะแล้วก็ก้มได้ขนาดนี้ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตรงช่วงหน้าอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับแผงที่หน้าอกเนี่ยเขาก็จะลงมาให้เป็นสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงส่วนสีดำตรงลำตัวเนี่ยเป็นไดแคสทั้งหมดเลยนะฮะทำให้ค่อนข้างจะมีน้ำหนักนะครับจากด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเงามากเลยนะครับส่วนช่วงหัวไหล่ก็จะเป็นบัตเตอร์ฟลายด้วยนะครับสามารถพับไปข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังได้แบบนี้นะฮะแล้วก็ช่วงหัวไหล่สามารถยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็หมุนได้360ช่วงแขนท่อนล่างนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะฮะอิงตามสีในทีวีซีรีส์ออริจินอลนะครับจุดขยับช่วงข้อศอกก็จะเป็นดับเบิลจอยนะครับสามารถงอได้ถึงขนาดนี้นะฮะนอกจากนี้ตรงแขนนี่ก็ยังสามารถถอดออกมาได้แบบนี้นะครับเพื่อไว้ทำกิมมิกล็อกเก็ตพันนะครับส่วนข้อมือก็จะเป็นบอจอยนะครับสามารถขยับได้อิสระช่วงลำตัวเป็นบอจอยนะครับสามารถก้มได้ถึงขนาดนี้แล้วก็เงยได้แบบนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถบิดซ้ายบิดขวาเอียงซ้ายเอียงขวาได้แบบนี้ด้วยนะครับช่วงต้นขาตรงนี้ก็จะเป็นบอจอยนะครับสามารถยกได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ไปข้างหลังได้ขนาดนี้ตรงข้อต่อตรงต้นขาที่เห็นเป็นเงาๆนี่ก็เพราะว่ามันเป็นไดแคสนะฮะทำให้มันค่อนข้างจะแข็งแรงเลยนะครับช่วงหัวเข่าจะเป็นดับเบิลจอยนะครับสามารถงอได้ถึงขนาดนี้เลยนะฮะแล้วก็จากเสียงนี่นะฮะข้างในนี่ก็จะเป็นเฟืองนะครับทำให้มันค่อนข้างจะแข็งแรงเลยนะฮะนอกจากนี้ตรงส่วนหน้าแข้งนี่ก็เป็นไดแคสทั้งรุ่นเลยนะฮะเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปอีกนะครับเป็นจุดที่ผมประทับใจมากส่วนข้อเท้านี่ก็เป็นบอจอยนะครับสามารถเอาขึ้นเอาลงแล้วก็หมุนได้360เอียงซ้ายเอียงขวาได้ค่อนข้างจะอิสระนะครับส่วนใต้เท้าก็จะมีดีเทลของไอพ่นอยู่แบบนี้นะฮะเทียบขนาดกับโรบอททอมชิกกันดั้มก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะไซส์ก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเลยนะครับสามารถเอามาเล่นด้วยกันได้นะครับสำหรับของที่ให้มานะครับก็จะมีมือแบร์1คู่พาร์ทแขนไอออนคัตเตอร์1คู่ Jet Plider ซึ่งตัว Jet Plider นี่ก็ไม่สามารถกางปีกได้เหมือนกันนะฮะเอาไว้เปลี่ยนที่หัวของ Machinga อย่างเดียวนะครับพาร์ท Jet Scrander เอาไว้ติดที่หลังพาร์ทตัวล็อก Jet Scrander สำหรับติดที่เอวของ Machinga นะครับลองจับมาโพสท่าประจำของ Machinga ดูก็จะได้แบบนี้นะฮะด้วยสัดส่วนที่ค่อนข้างจะสมส่วนนะครับก็เลยทำให้ออกมาค่อนข้างจะดูดีเลยนะฮะ Marginโก้ด้วยความที่ขาเป็นไดแคสนะครับทำให้บาลานซ์ค่อนข้างดีนะครับจัดท่าวิ่งยืนขาเดียวแบบนี้โดยไม่ต้องใช้ฐานก็ยืนได้นะฮะอันนี้ก็โพสต์ไว้เป็นตอนที่หลังจากไพเดอร์ออนแล้วก็มาจินโกวิ่งออกไปปฏิบัติการจัดการพวกอสูรจักรกลนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะฮะให้ลงใกล้เคียงกับในอนิเมะออริจินอลเหมือนกันนะฮะจะต่างกันก็ตรงที่สัดส่วนในอนิเมะออริจินอลเนี่ยจะดูผอมสูงกว่านี้นะครับซึ่งถ้าอยากได้แบบนั้นก็ต้องไปเล่นโชว์คินดีซีนะครับโรเก็ตตัวพันจิกแล้วก็แน่นอนว่าดีวิลมาชิงก้าต้องมีท่าโพสนี้นะฮะนั่นก็คือท่าโรเก็ตพันนั่นเองนะครับท่ายิงหมัดจะเป็นท่าโจมตีคลาสสิกประจำตัวมาชิงก้าเลยนะฮะสุครันดาครอสอันนี้ก็ลองติดเจฟสแกรนเดอร์เข้าไปที่ข้างหลังแล้วก็เอามาโพสท่าบินแบบนี้ดูนะครับออกมาดูเท่มากๆเลยนะครับคลาสสิกมากไอออนคัตเตอร์ลองเปลี่ยนแขนเป็นตอนที่ใช้ไอออนคัตเตอร์แล้วก็เอาโพสท่ายิงแขนออกไปก็จะได้ประมาณนี้นะครับพอยิ่งเอามารวมกับเจฟสแกรนเดอร์ที่ติดอยู่ข้างหลังแล้วด้วยเนี่ยมันยิ่งออกมาดูเท่มากๆเลยนะฮะอันนี้ก็โพสไว้เป็นท่าตอนที่จับมือกับเดวิลแมนแต่พอดีว่าผมไม่มีเดวิลแมนนะครับก็เลยให้จับมือกับอุลตร้าแมนไปแทนก่อนแล้วกันนะฮะก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Super Robot Shokin Majinga Z Iron Cutter Edition ตัวนี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมค่อนข้างจะชอบเลยนะฮะถึงแม้ว่าของมันจะออกมาตั้งแต่ปี2016นะครับแต่ว่าเอามาเล่นตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าเล่นสนุกแล้วก็คุ้มเงินอยู่นะครับถึงแม้ว่ากิมมิกอะไรมันจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าด้วยจุดขยับที่เขาทำมาค่อนข้างจะดีแล้วก็ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับบวกกับวัสดุที่เป็นไดแคสค่อนข้างจะเยอะนะฮะทำให้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะคุ้มราคามากเลยนะฮะสำหรับคะแนนนะผมจะขอให้ไปที่8/10ครับ
ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะหามาชิงก้าสักตัวนะครับแล้วก็ไม่อยากจะไปเก็บตัวโชคินธรรมดาเพราะมันตัวใหญ่เกินไปอะไรแบบนี้นะฮะผมก็แนะนำเลยนะครับว่าลายซูเปอร์โรบอทโชคินเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะฮะเพราะตัวเล็กเยอะแข็งแรงจุดขยับดีแล้วก็ราคาบางตัวก็ไม่ได้ขึ้นไปไกลนะครับอย่างเช่นตัวมาชิงก้าตอนนี้ราคาปัจจุบันนี้ก็ยังพอกับตอนช่วงที่ขายช่วงแรกๆอยู่นะฮะเผื่ออาจจะไปเจอถูกกว่าด้วยนะครับซึ่งผมว่ามันโอเคเลยนะฮะซื้อมาเล่นตอนนี้ก็ยังโอเคมากๆอยู่นะครับใครที่เป็นแฟนๆมาชิงก้าก็ลองไปหากันดูนะฮะแนะนำเลยนะฮะน่าเสียดายเหมือนกันนะครับที่ลายซูเปอร์โรบอทโชคินนี่มันโดนตัดลายไปแล้วนะครับทั้งที่ผมว่าหลายๆตัวเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะฮะมันตัวไม่ใหญ่เกินไปนะครับเหมาะกับการเก็บสะสมเป็นกองทัพมากๆเลยนะครับไม่กินพื้นที่เยอะอยากให้บันไดกลับมาทำต่อเหมือนกันนะครับแต่ก็คงจะเป็นไปได้ยากนะฮะสำหรับรีวิวในครั้งก็จะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้ผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับตัวซูเปอร์โรบอทโชคินมาชิงก้าแซดตัวนี้หรือว่าจะเกี่ยวกับซีรีส์มาชิงก้าแซดใครเป็นแฟนๆมาชิงก้าหรือว่าอยากจะติดชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับแล้วถ้าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์ไปเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับสำหรับครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่เสาร์หน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ